พวกเราเคยเจอปัญหานี้กันใช่ไหมครับส่งเบี้ยประกันสุขภาพมา 20-30 ปีพอไม่ได้ใช้ทีเฮ้ยไม่มีเงินคืนสักบาทกลายเป็นว่าเงินทั้งหมดที่จ่ายมาเสียเปล่าเหรอเนี่ยวันนี้ครับผมมีโครงการพิเศษโครงการนึงอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักครับเราเรียกมันว่าโครงการ Long Term Healthcare จากพวกเราชาว FA The Next Gen ครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น1เลยเปลี่ยนเบี้ยประกันสุขภาพจ่ายทิ้งให้กลายเป็นเบี้ยจ่ายเก็บพร้อมโอกาสในการรับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์เมื่อวันที่ครบกำหนดสัญญา2ครับกำหนดระยะเวลาในการส่งได้ว่าอยากจะส่งเบี้ยประกันกี่ปีด้วยความคุ้มครองที่เท่าไหร่3ครับสามารถเลือกในส่วนของเบี้ยประกันในการส่งได้อีกว่าต้องการจะส่งเบี้ยประกันเท่าไหร่มีบัดเจ็ตเท่าไหร่และ4ครับเปลี่ยนเบี้ยประกันสุขภาพทั้งฉบับที่ส่งมาให้กลายมาเป็นเงินไว้ใช้หลังเกษียณได้อีกด้วยครับและข้อที่5ครับหมดกังวลกับเบี้ยประกันสุขภาพแพงแสงแพงตอนอายุ 80-90 เพราะการวางแผนแบบนี้จะทำให้เราไม่ต้องรับความเสี่ยงในการจ่ายเบี้ยประกัน 200,000-300,000 บาทตอนอายุ 80-90 ปีเลยครับด้วยขั้นตอนง่ายๆครับโดยการวางแผนการเงินกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพขั้นตอนที่1ครับเลือกแผนประกันสุขภาพที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นแผน8ล้าน80ล้านหรือ100ล้าน120ล้านขั้นตอนที่2ครับเลือกเบี้ยประกันแบบที่เราต้องการว่าท่านต้องการจะส่งเบี้ยประกันด้วยบัดเจ็ตกี่บาทขั้นตอนที่3ครับเลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันในโครงการนี้ให้สอดคล้องกับเบี้ยประกันที่ท่านต้องการและหลังจากนั้นครับยังสามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพได้ถึงอายุ80หรือ90ปีด้วยและขั้นตอนที่4ครับเมื่อเราเริ่มรันแผนการเงินในโครงการ Long Term Healthcare นี้เสร็จแล้วเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็น20หรือ30ปีเรามี2ออปชันพิเศษให้ทุกท่านเลือกครับออปชันที่1เลยเราสามารถเลือกหยุดชำระเบี้ยประกันดังกล่าวและรับความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกไว้ตลอดจนถึงอายุ80หรือ90ปีได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพก้อนใหม่เข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ผมเลือกแผนประกันสุขภาพด้วยการชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท20ปีหมายความว่าผมจ่ายเบี้ยประกัน 100,000 ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่20ด้วยเงินทั้งหมด2ล้านบาทหลังจากนั้นตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่21จนถึงผมอายุ80หรือ90ปีผมไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันฉบับใหม่เข้าไปเลยแต่ผมยังได้รับความคุ้มครองด้วยแผนประกันสุขภาพแบบที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกฟรีๆโดยที่บริษัทประกันจะทำการถอนเงินบางส่วนจากในกรมธรรม์มาชำระเบี้ยประกันให้กับเราในอนาคตครับออปชันที่2ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าถ้าสมมติผมจ่ายเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาทเป็นระยะเวลา20ปีด้วยเงิน2ล้านบาทณเวลานั้นถ้าประเทศไทยเรามีสวัสดิการดีๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพณเวลานั้นแล้วจริงไหมครับโดยที่เรามีโอกาสจะรับเงินคืนทั้งหมดที่เราส่งไป2ล้านบาทแบบเต็มจำนวนด้วยครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือโครงการวางแผนการเงินของคนรุ่นใหม่สำหรับคนยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่า Long Term Healthcare ที่วันนี้ผมอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบถ้าวันนี้ท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ที่โครงการ FA The Next Gen เลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพต้องพวกเราครับ FA The Next Gen ใครๆก็บอกนะคะว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องยากแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นเร็วและมีเครื่องมือที่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถเกษียณได้จริงวันนี้โบขออนุญาตแนะนำประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงก์ที่ให้ความคุ้มครองสูงมากๆเลยในช่วงเวลาก่อนเกษียณในช่วงหลังเกษียณมีเงินใช้ตลอดด้วย3หลักการ WFH นะคะ W ตัวที่1คือ Watch เป้าหมายที่เราต้องการตัวที่2 F นะคะ For How Long ด้วยระยะเวลาที่เราอยากได้ H ตัวสุดท้ายนะคะ How Much ค่ะด้วยงบประมาณเท่าไหร่ที่เราเริ่มต้นในการเก็บของเราในวันนี้มาเริ่มต้นวางแผนเกษียณกับโบกันนะคะการวางแผนมรดกเป็นสิ่งท้ายๆที่ทุกคนจะมองถึงในรูปแบบการวางแผนทางด้านการเงินเพราะบางคนคิดว่าการวางแผนมรดกจะต้องรอเวลารอการสร้างทรัพย์สินให้มีมูลค่าเป็นหลักล้านแต่เนื่องด้วยความแน่นอนในความไม่แน่นอน
จากภาวะความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุสามารถพรากชีวิตเราไปจากคนที่เรารักได้ดังนั้นการวางแผนมรดกจึงเป็นสิ่งที่สามารถเริ่มได้ณเวลานี้และเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่สามารถวางแผนมรดกมูลค่าหลักล้านได้โดยที่เราอาจจะไม่เคยจับต้องเงินล้านได้ก็ตามอย่างเช่นถ้าตอนนี้เราอายุ30ปีเราสามารถเก็บออมเงินเพียงเดือนละ 1,000 บาทเพื่อสร้างกองทุนมรดกที่มีมูลค่า3ล้านบาทได้แต่ถ้าคุณเพิ่มเงินเก็บเงินเป็น 10,000 บาทต่อเดือนกองมรดกนั้นจะมีมูลค่ามากขึ้นสูงถึง30ล้านบาทผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงในการวางแผนมรดกที่เราสามารถทำได้ณเวลานี้และเดี๋ยวนี้ซึ่งประกันชีวิตเป็นการการันตีในการส่งต่อมรดกให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราห่วงใยได้อย่างโดยแน่นอน 100% เพื่อที่เป็นการปกป้องทรัพย์สินไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่เราไม่อยากจะส่งมอบให้ด้วยแผนประกันควบการลงทุนยูนิตลิงค์